ดูหมอกคือใครนะไปหาด้านที่สามของเหรียญเอาเองดูคลิปก็มีฮะทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะครับดูก็มีเป็นทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะครับดูตัวนั้นก็โอเคนะเข้าได้อยู่แล้วครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วแล้วก็เข้าได้นะครับผมไม่ทราบว่าจะบอกให้ดูมันยังมีกฎด้วยนะฮะยังมีกฎบิ๊กแบงเลยนะให้ดูว่ากฎ before big bang เป็นกฎด้วยนะยังไม่เปิดเผยกฎตัวนั้นนะครับแล้วก็มีสมการให้พิจารณาด้วยเลยครับยังไม่เปิดเผยเอาไว้หลายๆปีก่อนเพราะแค่เล่าให้ฟังมาเรื่อยๆหน่อยก็ยังไม่พับเนี่ยก็ยังอะไรยังตามไม่ค่อยจะทันอยู่ถ้าว่าเปิดเผยกฎขึ้นมาแล้วโอ้โหกฎมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับของชาติที่จริงเปลี่ยนแปลงไปมาได้กฎเปลี่ยนไม่ได้ครับเช่นกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎพระไตรลักษณ์นี่เป็นต้นนี่เป็นกฎนะครับก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สามารถเข้าใจเพียงใดเท่านั้นเองนะครับโอเคนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองมันถึงไม่นิ่งไงจะบอกว่าของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะนี่ว่านี่ภาษาลุงล่ะโอเค thank you very much มากลุงยกมือพนมฟังลุงไปและหนูรู้สึกร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะเหรองั้นแหละลุงหนูจะทำตามที่ลุงพูดค่ะโอเคค่อยๆตามนะอย่ามาบ้าตามลุงนะเดี๋ยวมาถือสาภาษาลุงด้วยอย่าถือสาภาษาลุงนะเพราะภาษาลุงมันขี้ก๊อกนะฟังเข้าใจยากอยู่หรอกเพราะไม่คุ้นเคยนะครับโอเครับแซบครับคุณสระเปานะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหน่อยนะสระป้าสระป่าเป็นสระเปาเสลยไปไงโอเคโอเคลุงอ่านลุงก็หัวร้อนนะรู้ไหมโอเคลุงก็อ่านไปลุงก็หัวร้อนไปนะครับทั้งที่ตัวมันก็เล็กๆโอเคเอาแค่นี้พอไหมนี่เวลาอุ้ย22:00 น.กับอีก24 นาทีแล้วแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยลุงขาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยได้โอเควันนี้ส่งเสียงนะครับ เสียงคือพลังงานนะครับจำด้วยครับ พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกที่แต่ปล่อยให้ได้ยินกันนะครับว่าฟังเสียงลุงนั้นเป็นไงนะครับอย่าบอกว่าผิดหรือถูกถามว่าดีรู้สึกยังไงดีกว่านะถ้ารับเสียงลุง ว่าเสียงกระมังโตจากที่สูงของลุงเป็นไงอย่าลืมเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานครับ เสียงเป็นคลื่นเสียงจิ้งจกร้องก็เป็นคลื่นหมดนะครับรวมทั้งราชสีร้องเคยได้ยินเสียงราชสีร้องนะครับเคยไหมฮะถามว่าจะเอาเสียงหรือเอาแสงเอาอะไรวันก่อนเอาอะไรวันก่อนวันก่อนแสงหรือเสียงวันก่อนนี่เป็นเสียงไม่ใช่เหรอวันนี้เป็นแสงดีไหมฮะขอทราบจะเอาแสงหรือเอาเสียงครับหรือจะเอาโบกมือหย่อยๆโบกมือก็ได้นะเอาถ้าโบกมือหย่อยๆนี่มันอธิบายเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับนะถ้าหากว่าเอาแสงก็จะต้องบอกว่าเป็นพลังงานของโฟตอนนะครับถ้าเอาเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานคลื่นเสียงนะครับโอเคนะถ้าเป็นแสงก็คื
พลังงานโฟตอนนะครับถ้าเป็นโบกมือย่อยๆก็คือพลังงานไฟฟ้าสถิตนะครับเอาเสียงค่ะเอาเสียงค่ะเอามาสองเสียงแล้วเอาอยู่ที่ความพึงพอใจเนาะลุงได้ทั้งนั้นนะให้รู้ไว้ลุงมันอยู่กับตัวลุงง่ายๆคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันแปรผันไปได้ทุกอย่างนะครับแปรผันมาดูจะเอาเสียงเสียงโอ้โหโอ้ชอบเสียงนะเสียงอะไรเสียงนี้ดีกว่าไหม ฟังให้ดีนะ16ปีแห่งความหลัง เอาเสียงแบบนี้เปล่า ทั้งรักทั้งจังทั้งหวานและขมขื่น เอาแบบนี้ไว้ละเสียงกระมังดีกว่าไม่ต้องพูดแบบตามเพลงให้มันย่นเยอะลำคาญลำคาญคนย่นเยอะผมกำลังหาวัสดุอยู่ครับอ๋อเจอละพร้อมยังค่อยๆฟังนะคะค่อยฟังนะคะเสียงที่ท่านได้ยินก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงที่มนุษยชาติได้ฟังได้ยินกันตามปกติของมนุษย์ทั้งโลกก็แล้วกันนะแต่มันมีเสียงอันนึงซึ่งอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาเสียงที่ว่านั้นจะเรียกว่าหูทิพย์ครับมาละไปเป็นหูทิพย์ไปแล้วเห็นมั้ยมีในคำสอนของพุทธศาสนานะเรื่องของอภิญญานะจำด้วยครับนั่นคือหูทิพย์แต่เสียงท่านได้ยินอยู่เวลานี้เป็นเสียงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกธรรมดาธรรมดานี่เองครับนะแต่สิ่งที่ลุงกำลังทำก็คือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติการนั่นเพราะฉะนั้นท่านรู้สึกอย่างไรท่านต้องรับให้ได้นะครับเข้าหูสู่ใจสมองถ้าหากว่ามีบันทึกอะไรมากมายมันจะล้างสมองให้ผลมันก็คือจะปลอดโปร่งโล่งเบาหัวสมองนะครับนะตรงนั้นฟังท่านท่านก็ให้สูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆนะถ้าจะต้องการใช้เทคนิคใช้ทักษะโดยเฉพาะในแต่ละวัยแต่ละเวทก็ตามสไตล์ของแต่แมนเขานะครับThank you.
ท่านใดก็ตามที่ตั้งใจคอนเซนเทรตนะครับตั้งใจรับเสียงนี้ท่านจะโดยตัวท่านเองครับเอาละสมควรแก่เหตุและปัจจัยนะครับย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงปฏิบัติการอยู่มันจะทำอะไรให้กับตัวเองคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับหนึ่งมันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองโดยหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเพิ่มภูมิต้านทานเพื่อจะมารักษาตัวเองลุงจะบอกว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองพร้อมๆกับป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นจะเรียกว่าอาธรรมก็ได้อวิชชาก็ได้ไซตอนซาตานก็ได้มัจจุราชราหูได้หมดแต่นาทีนี้เอาบริบทของโลกอะไรกันป้องกันไวรัสโคโรนาเสร็จสรรพเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะป้องกันไวรัสโคโรนาก็พยายามรับพลังงานตรงนี้ของฟรีครับนะครับเราถือว่าสิ่งนี้มันต้องดูแลกันนะครับมนุษย์ไม่งั้นจะเพี้ยงพร้ำกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้นี่เจตนาของลุงจริงๆลุงจะบอกว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ลูกไทยหลานไทยเราใช้ภาษาเดียวกันภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้พวกเราเจ้าค่อยเอาไว้เป็นของกลางสื่อสารกันและกันมันสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันให้ได้ครับโอเคนะเพราะฉะนั้นลุงที่มีหลักรู้ว่าที่นี่มันเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเดิมๆเข้าใจอย่างไรแล้วแต่ว่าผู้คนจะศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจตามบทบาทดีละนั้นๆเป็นกรอบอ้างอิงในการที่นำมาประกอบมาชีพชอบแต่ละวิชาการเห็นไหมครับทั้งหมดก็คือมนุษย์นั่นเองครับงั้นมนุษย์ที่นี่เป้าหมายก็คือการมารู้จักตัวเราเองกายใจจิตก็คือเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนั้นจะลืมเป้าหมายตรงนี้ไปนะครับก็เรื่องราวธรรมชาตินี่เองรวมความเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องถามท่านว่ารู้สึกอย่างไรครับพิมพ์มาได้เลยครับได้ยินเสียงกะละมังตกจากที่สูงจากลุงออกเพียวเอเนจีไทยแลนด์ด้วยนะตอนนี้ระบุไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปป.ลาวเพราะอะไรคำว่าไกรสอนมันจะไปพ้องกับอดีตผู้นำของสปป.ลาวเขาให้นามสกุลก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับอันนั้นพรหมวิหารนี่มันพรหมพิทักษ์นี่มันไกรสอนกรอเรือไกรนะครับไกรสอนสอเสือรอเรือซึ่งแปลว่าราชสีนะเชียนะเชียไกรสอนตัวนี้แปลว่าราชสีนะเชียนะเชียส่วนไกรสอนนั่นคือผู้นำอดีตผู้นำของประเทศลาวครับนะครับไกรสอนนั้นพรหมวิหารของลุงนี่มันพรหมพิทักษ์ทั้งชื่อนามสกุลมันก็พ้องเพียงกันนะ นะบอกแล้วเป็นบอลเหรอไกรสอนลูกหอกกินข้าวเหนียวถุงมือบ่เป็นมันหูไปที่เอามาหลายข้าวเหนียวก็ประแดกบ้าโลดกินเบิ้งจะกินให้เบิ้งโอเคว่าไงเสียงที่ได้รับนะได้รู้สึกอย่างไรลองพิมพ์มาผ่านความรู้สึกมานะครับร้อนที่ฝืนมาร้อนที่ฝืนมาแหมลุงเนี่ยกลัวจะไม่ได้พืชยังไงกันนะลิ้นปากกับความคิดความคิดมันไปก่อนก็ได้ว่าความคิดมันไปก่อนกายกรรมนะครับร้อนที่ฝ่ามือสองข้างตัวเบาโล่งสบายตัวเจ้าข้าเอาโหลดไม่ไงได้หลายนะครับเอามีใครอีกฝั่งเฟซฝั่ง YouTube มีไหมครับรู้สึกอย่างไรหนูงับอากาศไปด้วยร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะและหนูมีอาการร้อนไปถึงเท้าเลยเชียและ
มีน้ำลายออกมาเยอะเลยโล่งหัวเบามากๆ Thank you very big กับพลังงานบริสุทธิ์และทีมงานของลุงโอเคเอาดีมากลุงไม่ได้ทำงานคนเดียวนะใช่ไหมครับมีหลายคนทำงานช่วยกันนะครับเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติก็ต้องช่วยกันในการที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ป้องกันไวรัสมันไม่ใช่โคโรนาอย่างเดียวนะฮะอนาคตจะเป็นโนวาเนี่ยครับมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเพราะว่าสัตว์โลกทุกตัวมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะปรับตัวของมันเองนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะจำด้วยครับนี่เป็นหลักการของสิ่งที่มีชีวิตในโลกพืชเหมือนกันนะฮะก็ต้องปรับตัวไปตามภูมิอากาศภูมิประเทศของเขาเช่นพืชกลางทะเลทรายพืชอยู่บนยอดภูเขาเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงเอาน้ำมาจากไหนวะนั่นหินทั้งนั้นเลยเนี่ยคือในเหลือบหินเนี่ยเอาน้ำมาจากไหน คิดเป็นหรือเปล่าพวกนี้มันต้องไปรับรู้เรียนรู้เรื่องออสโมซิสกันดีๆนะครับเรื่องออสโมซิสมันต้องระดับในเรื่องของระดับโลกนะครับไม่ใช่ออสโมซิสงั้นแบบที่เราเรียนหนังสือกันมาไม่ใช่นะครับอันนี้มันจิ๊บจ้อยมากออสโมซิสมันต้องออสโมซิสในเรื่องของดินน้ำลมและความร้อนนู่นออสโมซิสในเชิงธรรมชาตินั่นนะมันอธิบายได้เยอะแยะนะครับออกทราบไปนะครับยินดีที่ได้ร่วมลบพลังงานค่าจริงลอยตัวชาวศิวิไลสอนหนูมาค่ะชาวศิวิไลเนี่ยมนุษย์ต่างดาวระมั่งค่ะมนุษย์ต่างดาวระมั่งค่ะมีคนพูดมนุษย์ต่างดาวเยอะแล้วนะมนุษย์ต่างดาวต่างดาวที่จริงมีคลิปที่ผมพูดไม่ค่อยฟังก็แล้วกันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งก็เรื่องของมนุษย์ออกไปนอกอวกาศนะครับแล้วก็รับเชื้ออะไรต่างๆนามาจริงๆลุงไม่อยากจะให้ได้ยินพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของที่มันเป็นมงคลนักแต่ว่าเถอะเมื่อเวลาก็เป็นข่าวสารมาแล้วก็พออ้างถึงอ้างอิงได้นะครับแล้วพวกนี้ค่อยฟังในเรื่องของมนุษย์ที่เขาเดินทางไปอวกาศกลับมาเขามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นติดตัวมาด้วยนะครับไอ้ตรงนั้นพวกนี้ค่อยตามนะมันจะอีก point of view อันหนึ่งนะฮะในการที่อธิบายนะครับเอาล่ะต่อไปตืดรู้สึกร้อนตัวเบาหัวน้ำลายเยอะเลยปกติก็เยอะแล้วไม่ใช่เหรอคุณสมฤทธิ์นะครับ น้ำลายรู้ว่าเยอะมาตั้งนานนะเจ้านี้ฟังเสียงแล้วครับอากาศไปด้วยรู้สึกร้อนวูบตลอดกระดูกสันหลังเลยกะขนลุกขนพองทั่วตัวคลื่นไส้เหมือนจะอ้วกแตกอ้วกแตนเอาเลยขับออกมาเลยโยมขับของเสียจากภายในร่างกายอย่ายั้งมันเอาไว้นะครับอ้วกแตกอ้วกแตนก็ถือว่ามันสำลอกไปเลยแล้วครับสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นไซตอนชาตานราหูมัจจุราชออกให้หมดของไม่ดีนะครับนะวันนี้เสียบหูฟังเหรอคุณจักรภพโอเคใช่ครับใช้สมองทอล์กฟังจากอย่างนี้เลยครับดีมากนะครับออกซาวเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์สมองให้นะครับใช้เป็นหลักนิดนึงถ้าหากว่าจะให้ดีทุกท่านที่มาที่มีสมองทอล์กฟังนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ดีเอาเองเสียงดังเสียงค่อยใช่ไหมครับนั่นๆเสียงผมเข้าไปปุ๊บเข้าไปผมมันจัดบาลานซ์ใช้สมองให้เองนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องของคำว่าสมดุลได้อย่างดีผมจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าบวกเท่ากับลบเนี่ยพวกนี้นะครับโอเคนะร้อนวูบวาบตามใบหน้าลงไปถึงช่องท้องเลยค่ะขับแมวท้องตามนะครับถ้าถึงช่องท้องขับแมวท้องตามจะให้ดีก็ดื่มน้ำตามขับแมวท้องตามจะสุดยอดแล้วมันจะขับถ่ายได้ดีมากด้วยนะครับพลังนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะขับถ่ายคนนั้นก็ตามจะมีท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนั่นแหละน้ำทุกหยดเป็นยานะจำเป็นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยา
หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเอาไหมเอาช้างม้าวัวควายด้วยไหมเนี่ยไม่เอานะมันตัวใหญ่ไปหมูหมากาไก่นั่นก็เหลือพอแล้วใช่ปะปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจังหวัดดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นต้องพูดโปรตีนไหมเนี่ยพืชต้องพูดคาร์โบไฮเดรตไหมเนี่ยใช่ไหมใบไม้สีเขียวสีเหลืองพวกนี้ต้องพูดโปรตีนไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันกินหอยตัวนั้นก็มีแล้วเออน้ำมันหอยน้ำมันหอยหอยไหนมันจะมีน้ำมันวะเนี่ยอ๋อมีอันนี้กันที่มันจะมีไข่เออๆกินเออใช่หอยมีน้ำมันนะไอ้ที่น้ำมันขวดน่ะน้ำมันหอยไม่ใช่หรอกครับที่ใส่ขวดมาหอยที่เนี้ยจะมีน้ำมันขนาดโถน้ำมันองุ่นนี่เป็นต้นโถคิดได้ยังไงองุ่นแมวที่ไหนมันจะมีน้ำมันโถนะหรือใครจะว่าไงเราคิดไม่เป็นต่างหากแล้วเชื่อเข้ามาตลอดนะครับรู้ไหมน้ำมันขวดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้จักคำว่าอะไรนะ additive 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 นี่นะครับ additive นี่นะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ปะปนอยู่ในน้ำมันเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะกันไม่ให้มันเกาะตัวกันสาร additive ใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันเกาะกันเป็นก้อนไงถ้าน้ำมันเครื่องไปอยู่ในที่หนาวๆที่นี่-5 องศา10 องศาเป็นแข็งหมดงั้นสารเนทีฟเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนไม่ใช่กับน้ำมันเครื่องรถยนต์นี่นั่นแหละน้ำมันขวดมีพวกนี้นะครับปะปนอยู่จำให้ดีนะพอเวลาใส่ในตู้เย็นนะมันก็ไม่แข็งตัวนักวิชาการก็บอกมาว่าเออที่กินพวกไขมันหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายนะกินเข้าไปแล้วมันแข็งตัวแล้วก็อุดตันเส้นเลือดผิดนะให้ผิดนะครับผิดอย่างแรงด้วยครับนั่นแหละนักวิชาการไหนไม่บอกที่ถูกไม่พูดจริงๆที่ถูกจริงๆไม่พูดหรือไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะหรือว่าแกล้งเซ่อหรือว่าแกล้งโง่ไปเลยน้ำมันขวดเนี่ยย่อยยากจะตายเมื่อมันย่อยยากมันก็ตกค้างในเส้นเลือดนั่นแหละครับคอเลสเตอรอลมาแล้วจ้ะไม่ต้องมาพูดหรอกครับเรื่องของสารอนุมูลอิสระไม่อิสระไม่ต้องมาพูดตรงนั้นหรอกเถอะไขมันเวลาถูกความร้อนปุ๊บมันจะแปลงสภาพไปเป็นพลังงานเข้าใจไหมครับไขมันเนี่ยมันเผาผลาญเปรี้ยงปุ๊บเอาพลังงานมาชาร์จได้สบายนะใช่ไหมอะไรก็ตามมันเผาไม่ยากมันก็ตกตะกอนน้ำก้นครับเสร็จแล้วไปติดเกาะติดเส้นเลือดนั่นแหละครับแล้วก็มานั่งเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ต่อโอเคไหมมานั่งพูดว่าคอเลสเตอรอลต่อนะครับสุดท้ายก็ไปอุดปลายทางของเส้นเลือดฝอยที่จะส่งพลังงานไปยังสมองนั่นเองอะไรจะเกิดอัลไซเมอร์พาร์กินสันระโยบเห็นหรือยังใช่ไหมฮะเอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ยิ่งไปใส่เคมียิ่งหนักนะโอรสโอเคพอได้ละลายริมเลือดยังไงก็ตามเมื่อเวลาปลายทางมันตันท่านแล้วรู้จักปลายทางไหมเนี่ยน้ำก๊อกบ้านท่านบ้านผมนะครับไอ้ปลายทางจริงๆนะครับแล้วมันอุดไปตรงนั้นนิดเดียวนั่นแหละเส้นเลือดฝอยเท่ากับปลายเส้นเล็กกว่าเส้นผมอีกนะเส้นเลือดฝอยถ้าไปเล่นไปเพราะมันเข้าไปทุกเซลล์อะเซลล์เนี่ยมันเล็กกว่าปลายเส้นผมเนี่ยโยมเซลล์เนี่ยนั่นนะเลือดมันต้องไปถึงตรงนั้นอะไรที่มันไปอุดตันก็ไขมันนะครับมันก็ไม่สามารถส่งพลังงานตรงนี้เข้าไปยังสมองได้สมองคือระบบประสาทล้วนๆนะครับบอกให้ทราบไว้เป็นไฟฟ้าสถิตล้วนๆนะสิบอกให้นะครับนั้นระวังให้ดีเพราะนั้นเสียงที่เข้าหูสู่ใจมันจะล้างสมองให้นั้นก็เลยกลายเป็นเบาหัวด้วยประการฉะนี้แลจำเลยครับตรงนี้นะครับ Thank you very big
ลุงและคณะทำงานเอาแล้วกันวันนี้หนูรู้สึกหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งค่ะมีความร้อนเผาๆจากท้ายทอยลงมาบ่าทางด้านหลังและภายในช่องท้องศีรษะโล่งโปร่งเบาสบายเลยจ้าโอเคก็ยินดีก็แล้วกันนะหัวใจเต้นแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะฮะจับด้วยครับได้ยินเสียงนะมันจะแข็งแรงรู้จักว่าแข็งแรงนะครับมันจะมีกำลังในการสูบฉีดเลือดได้อย่างดีนะครับจับด้วยครับเนี่ยมันจะได้พวกนี้นะฮะได้ในร่างกายของท่านนั่นแหละครับเราทุกคนต้องหัดถ่ายท้องฟ้าพระอาทิตย์ด้วยค่ะเพราะหนูจะสังเกตเห็นสัญญาณ ET 10% นั่นแน่นั่นแน่สื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้หรือเชียร์ UFO เหรอ เอามนุษย์ต่างดาวดาวดวงไหนน้อรู้สึกตัวเบาครับคุณทิกกี้ได้แล้วแปลว่าพอเวลาเจอลุงบ่อยครับมันค่อยออสโมซิสเข้าไปมันก่อให้เกิดความรู้สึกได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับก็แปลว่าท่านได้รับประโยชน์นั่นนะครับโอเคนะโอเคไหมโอเคมีใครอีกตุบตับแรงแต่ว่าหัวใจเต้นแรงนะครับก็อธิบายไปแล้วหัวใจเต้นแรงไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงจำเลยครับตัวนี้จำด้วยหัวใจแข็งแรงปอดก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับมันจะไปด้วยกันได้เพราะว่าปอดกับหัวใจมันทำงานซัพพอร์ตกันและกันนะครับซัพพอร์ตกันและกันย้ำซัพพอร์ตกันและกันนะครับปอดกับหัวใจนะฮะถ้าหากว่ามันไม่ซัพพอร์ตกันคือไม่สามัคคีกันเป็นเรื่องทันทีร่างกายนะครับเป็นเรื่องทันทีมีปัญหาแน่ๆด้วยนะครับมันต้องค่อยๆงับอากาศกับหัวใจกับเสียงของลุงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ทั้งสองสิ่งนี้ทำงานได้สามัคคีกันดีขึ้นโอเคไหมครับนั่นแหละพอให้เข้าใจให้อย่างนี้แผ่นหลังและแผ่นหลังแผ่ซ่านไปทั้งร่างกายต้นคอมีความรู้สึกแปลกๆหัวโล่งเบาสบายค่ะเห็นไหมมันก็จะมาถึงเรื่องของหัวโล่งก็คือล้างสมองให้นะครับอย่าลืมสมองเราบันทึกคำว่าบันทึกมาแต่เริ่มอ้อแอมาถึงนาทีนี้อะไรเบื้องหลังก็เป็นบันทึก108,000ประการนะครับนะสมองเนี่ยมีหน้าที่จำอย่างเดียวนะครับบอกให้ทราบสมองไม่มีหน้าที่คิดนะถ้าใครก็ตามที่สรุปว่าสมองคือมีหน้าที่คิดผู้นั้นจะมีปัญหาเรื่องสมองต่อไปทั่วทั้งชีวิตเอาป่ะกล้าพูดไปด้วยนั้นกลับขั้วซะความคิดอยู่ที่ใจสมองมีที่บันทึกอย่างเดียวสมองมีหน้าที่บันทึกอย่างเดียวเพราะเวลาคิดก็คิดในสิ่งที่ตัวเองบันทึกนั่นคิดในสิ่งที่ตัวเองจำนั่นแหละครับมันก็อยู่ในอ่างทีเดียวไอ้พวกกลุ่มวิชาการเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับคิดนอกกรอบไม่เป็นพวกวิชาการบอกให้คิดนอกกรอบยากนะในวิชาการบอกให้รู้นะเพราะว่าผิดนอกกรอบนอกตำราปุ๊บเสียเลยถูกย้อนแย้งทันทีถูกลูกศิษย์ย้อนแย้งทันทีประมาณนั้นนะจะบอกให้แซ่บนะเพราะฉะนั้นต้องนอกกรอบฮะต้องคิดนอกกรอบให้ได้นะครับคิดนอกกรอบคือการสร้างสรรค์นะครับมันจะพัฒนาจากของเดิมไปสู่ของใหม่นะครับจะเรียกว่า new innovation ที่เขาพูดถึงกันนะครับก่อนหนึ่งต้อง new innovation เรื่องของ thinking ก่อนนะครับถึงจะได้ครับมันนี่จะกลายเป็นเรื่องของพูดว่าไงจาก thinking มันก็ไปกันเป็นประสบการณ์ตรงเป็นการกระทำนั่นนี่ดีกว่าเห็นไหมครับมันต้องคิดใหม่ได้นะครับหลายๆอย่างเพราะของเก่าเป็นพื้นฐานคิดต่ออีกทีนึงนะฮะจำๆหน่อยก็แล้วกัน
จำแต่ของเก่าอย่างเดียวมันไปต่อไม่ได้นะมันตันเพราะชาวโลกก็รู้กันเดียวกันนั่นแหละครับชาวโลกทั่วๆไปก็รู้แบบเดียวกันมันก็เลยใครเกิดก่อนเกิดหลังนั่นเองเกิดหลังก็เกิดหลังก็เสียเปรียบคนเกิดก่อนงั้นคนเกิดหลังก็ต้องคิดของใหม่ให้ได้นะครับเอาของเก่าของเดิมประมาณ 30% เอาของเก่าของเดิมคิดใหม่ให้ได้ถึง 70% สุดยอดมากครับส่วนมากก็จำเก่า 99% ไม่คิดใหม่สัก 1% คิดใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมก็ไม่แซ่บทีเนี้ยก็คิดใหม่บางทีก็จำแนกไม่ออกอีกต่างหากโอ้ยก็ไปกันใหญ่ละพี่เนาะไม่เป็นไรเล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยครับท่านผู้ใดก็ตามเก็บตกได้ก็ยินดีนะบันทึกในหัวในตัวตุ๊บตับต่อยอดขยายทำงานอย่างหายอากาศหน้าอัศจรรย์อัดสจรหันละการันย่ออัดสจรรย์จริงหนอมันตุ๊บบัวของข้าเหมือนมีระยิบยับที่ผิวหนังบอกไปเลยนะครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานนะครับนะพลังงานบริสุทธิ์นี่เวลามันแปรผันแปรปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับมันจะแปรผันเป็นไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งอยู่ในร่างกายเราอยู่ภายรอบนอกตัวเราเองทั้งหมดนะครับระยะไกลเป็นไฟฟ้าสถิตหมดแล้วก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาไฟฟ้าสถิตได้แต่ชื่อเรียกกันนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกไงมีแต่ภาษาพูดกันนะครับตรงนั้นเวลาทำก็ทำไม่ได้เพราะทำได้มันอีกมิติหนึ่งนะครับมันจะก้าวข้ามมิตินั้นจึงจะได้นะครับฟังแล้วเหมือนเข้ามาคลุมสั่นสะเทือนทั้งกายโล่งที่หัวครับโอเคครับฟังแล้วเหมือนเข้ามาคลุมสั่นสะเทือนทั้งกายโลกครับอย่าลืมเสียงเป็นคลื่นอย่าลืมไบเรชั่นนะอย่าลืมนะครับแต่คลื่นเสียงที่ลุงทำมันซ่อนพลังงานที่บริสุทธิ์เอาไว้มันจึงมีผลเร็วแรงครับจำด้วยครับมีผลเร็วแรงบอกให้ทราบไว้ทั้งหมดก็คือการเหมือนกับจับไอ้ตุ๊กตาเขย่าอ่ะโอเคไหมครับมันก็จะเหมือนกับร่อนนี่ฮะเหมือนกับปรับโอเคไหมครับอะไรที่มันนอนนิ่งมันก็เหมือนกับกระตุ้นออกมาให้มันตื่นให้มันอเลิร์ตขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้ด้วยเนี่ยฮะการโต้ตอบกัน two way communication มันก็ดีตรงนี้แหละครับนะครับขอให้บอกมาตามที่เป็นความรู้สึกจริงทางฝั่งลุงก็พยายามที่จะปรับให้ด้วยและให้เข้าใจท่านเลยคือเข้าใจไม่ใช่ลุงมันเข้าใจหมดแล้วที่ว่าเนี่ยถ้าลุงเข้าใจไม่หมดลุงอย่ามาถ่ายทอดถ่ายเทได้ไงเลยต้องคิดอย่างนั้นสิฮะลุงใช้ตำราเล่มไหนมีแต่สองมือเปล่าอย่างเดียวเวลานี้ใช่ไหมครับมีตำราแต่ยังไม่ได้เขียน คนเขียนนั่งพูดอยู่นี่ทำไมจึงไม่เขียนเกรงใจคนเกิดก่อนไม่ใช่เกรงใจตำราเล่มก่อนๆไม่ใช่มันจะไปถากถางเขาเนี่ยว่าไปถากถางเขาจะเอาไปยังไงอย่างเช่นครูบาอาจารย์เขาสอนสั่งอะไรต่างๆนามาเนี่ยใช่ไหมแม้กระทั่งปรัชญาเนี่ยเรียนมาเกือบตายใช่ไหมล่ะวิชาปรัชญาเข้าใจยังจริงๆไม่ใช่เลยเป็นวิชาจิตวิทยาโถเรียกว่าปรัชญาเป็นกอบเป็นกรรมโถใช่ไหมรู้สึกวูบวาบที่กลางฝ่ามือทั้งสองข้างและรู้สึกเห็นยุบยิบในตาตอนที่ลุงเคาะขันค่ะใช่ครับมันกระตุ้นไปทั้งหมดนะครับกระตุ้นไปหมดมันเหมือนกับจับต้นไม้เขย่าทั้งต้นเลยแหละครับเสียงพลังงานผมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นแหละครับนั่นๆๆเหมือนกับจับเขย่าต้นไม้ทั้งต้นสั่นไปทั้งโตเลยครับแต่ทั้งหมดก็คือว่าร่อนนะฮะอย่าลืมให้อากาศเข้าไปให้มันล้างเร็วๆเข้าให้ทั้งหมดเจตนาจริงๆของลุงต้องการให้ท่านได้มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะๆเพื่อที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมครับอย่างลุงเนี่ยทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนามาเลยถ้าบอกว่ามันติดต่อทางปากท่านจะบอกก็มาจะจุ๊บให้รู้นึกว่าจุ๊บไม่เป็นยังไงกันจุ๊บหอยยังจุ๊บเป็นเลยแต่ไม่จุ๊บหอยจุบหอยจุบหรืออย่างหอยจุบหอยจุบใช่ไหมกินมาเยอะแล้วหอยหูของแค่นี้มันไม่ใช่หรอกไอ้เขาว่าติดต่อทางอะไรทางจมูกทางปากอะไรติดปากไปจมูกรู้เฉยๆพวกนี้นะครับ
ใช่ไหมฮะเอาเขาว่าเอาเราว่าดีกว่าเอาความรู้สึกโดยตรงคือเราว่าโอเคไหมครับนะมาเชื่อมโยงกันความรู้สึกตรงนี้จะแน่นอนกว่าเยอะนะทั้งหมดต้องการให้ท่านได้ป้องกันตัวเองนะผมอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วลุงนะขอโทษลุงอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่นะมนุษย์ต้องอยู่เป็นกลุ่มหมู่เป็นคณะเดี๋ยวลุงไปอะไรไปทําข้าวกินเหรอแล้วมาตำอีกเหรอนะให้เป็นข้าวสารแล้วมาหาฟืนหาไฟมาหุงหาอาหารกินอีกเหรอโอ้ยลุงไม่ไหวแล้วเพ่ ก็ต้องอยู่คนละคนละหน้าที่คนละอาชีพก็ผสมผสานกันขอให้คิดในรูปแบบนี้ครับรูปแบบองค์รวมนะคิดกันแบบนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นไม่เผื่อแผ่แบ่งปันกันละกันก็ไม่ไหวเนาะลุงมีแล้วก็เผื่อแบ่งกันฟรีด้วยที่ว่าลุงคิดจะตังที่ไหนแล้วโอเคนะฮะนิดหนึ่งขอทักท้วงนิดหนึ่งนะขอคนที่จะทักท้วงนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะพูดแต่เรื่องราวของธรรมชาตินะเรื่องราวของมนุษย์เรื่องสุขภาพร่างกายดีไม่ดีพวกนี้นะครับพยายามอย่าให้ไปเรื่องอื่นครับอย่าไปเรื่องอื่นนะครับเบรกตัวเองไว้หน่อยนึงนะเบรกตัวเองไว้หน่อยนึงอย่าไปเรื่องอื่นมากจนเกินไปนะครับครับเดี๋ยวอย่าลืมนะทางฝั่งผมทางนั้นมันจะมีข้อตกลงกับทาง YouTube นะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าภาษามันผิดล็อกปุ๊บก็จะ AI ก็จะตัดทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้ขอความกรุณานิดนึงเรื่องนี้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะฮะอย่าให้AI ของแอปพลิเคชันเขาตัดออกไปนะครับมันเสียความรู้สึกไม่ใช่หรอกถ้าถูกตัดแล้วก็เพราะมันเป็นข้อตกลงมันเป็นระดับอะไรระดับประเทศระดับโลกพวกนี้ครับชื่อตลาดนี้มันเป็นเรื่องของมองเข้ามองในโลกกว้างอย่ามองแคบๆวันใบวันไม่พอนะครับวันใบวันนี้มันต้องอยู่ในที่เฉพาะเป็นส่วน private วันใบวันกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้มันน่าสาธารณะด้วยนะครับแจ้งเพื่อปลดแซ่บทุกท่านเราอยู่บ้านหลังเดียวกันบอกกันเตือนกันก็ไม่เอาผิดถูกกันประมาณนี้หวังดีต่อกันและกันมันก็ไปกันได้ใช่ไหมครับโอเคนะตกลงแค่นี้โอ้ยห้าทุ่มเลยโยมห้าทุ่มเป๊ะพอดีเลยป้าตาพอพรุ่งนี้ลุงต้องไปนะครับผมตามปกติไปรักษามนุษย์สองมือเปล่ารักษามนุษย์หรือพนักงานบริษัทรักษามนุษย์อันเดียวกันนี่นะครับโอเคนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพสมาชิกชอบตามปกติผู้ใดทำอาชีพก็ทำไปซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือขอหรือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกหายจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปได้กลับและนอกเหนือไปจากนี้ก่อนจากกันนะคุณน้าคุณอาคุณป้าและคุณลุงสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconscious แปลว่าเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อสิบอกให้สาธุอามินอาเมนอาเมนอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม